ทีนี้400บาทมันจะมีผลยังไงจะไปได้หรือเปล่าจะไปกี่จังหวัดหรือจะขึ้นมาแค่หลัก10บาทก่อนตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณสุวรรณครับพาไปตีแตกกันหน่อยนะคะหลายคนบอกว่ารอดูของขวัญปีใหม่ถ้าแจกธันวาคมนี่จะกลายเป็นนายกซันต้าเลยนะแจกของขวัญเลยนะคะเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปขยายความกันค่ะติดตามได้ในทันเศรษฐกิจค่ะทันเศรษฐกิจกับสุภวรรณโตนะคะมีใครอยากให้มีการปรับขึ้นค่าแรงบ้างคะเชื่อว่าถ้าไปถามเหล่าบรรดาลูกจ้างอย่างเราน่าจะตอบเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าอยากแต่ถ้าไปถามเหล่าบรรดาผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจเชื่อว่าเสียงไม่น้อยน่าจะตอบว่าไม่ละค่ะตอนนี้ต้องจับตาดูให้ดีนะคะเพราะว่ารัฐบาลเองก็เริ่มขยับนายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาทวีสินถึงขั้นสั่งเดินหน้าใส่เกียร์ลุยแล้วค่ะเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปขยายความตีแตกประเด็นนี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าท่ามกลางรัฐบาลเดินหน้าจะปรับขึ้นค่าแรงแต่ว่าเสียงคัดค้านจากเอกชนยังคงดังฮึ่มๆอยู่นะคะชวนคุยกันเรื่องนี้ละค่ะทันเศรษฐกิจวันนี้นะคะไปตีแตกกันละค่ะประเด็นนี้เลยของขวัญปีใหม่เศรษฐาสั่งลุยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทจะพาไปเริ่มต้นดูกันก่อนนะคะสำหรับนโยบายของเพื่อไทยครม.เศรษฐานะคะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องของค่าแรงนะคะไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะนโยบายค่าแรงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยเพื่อไทยก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ไปดูกันไงสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะคะตอนนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็ใช้เรื่องของการขึ้นค่าแรงเป็นหนึ่งนโยบายในการหาเสียงนะคะแล้วตอนนั้นนี่เลยค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือนสร้างความฮือฮามากแล้วก็ต้องยอมรับว่าเสียงของการเลือกตั้งเนี่ยเทไปที่เพื่อไทยเยอะทีเดียวกับนโยบายนี้นะคะรอบนี้นายกเศรษฐาเพื่อไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่กระโดดขึ้นมาเป็น600บาทต่อวัน600บาทต่อวันปริญญาตรี 25,000 บาทนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในปี55ที่มีการปรับขึ้นค่าแรงเป็น300บาทต่อวันนะคะตอนนั้นเนี่ยเหล่าบรรดาผู้ประกอบการร้องโอดร้องโอยพอสมควรแล้วค่ะต้นทุนขยับเพิ่มขึ้นราวๆ 70% นะคะขณะเดียวกันการปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยขยับขึ้นมา 70-80% เหมือนกันเราเห็นเหล่าบรรดารายเล็กๆล้มเยอะนะคือบาดเจ็บล้มตายไปไม่น้อยขณะเดียวกันรายใหญ่ก็ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศนะคะพอมารอบนี้จะปรับขึ้นค่าแรงเป็น600บาทต่อวันคำถามที่ดังตามมาคือจะไหวไหมอ่ะเหล่าผู้ประกอบการจะแบกรับภาระต้นทุนที่มันหนักอึ้งไหวหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นมีเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่กำลังแปรปรวนตอนนี้ด้วยนะคะมีคนบอกว่า600บาทนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันเหมือนเป็นนโยบายการตลาดนำการเมืองไปแล้วขยับไปดูกันต่อค่ะไปดูท่าทีของนายกเศรษฐากันบ้างหลายคนแซวนะคะจะเป็นนายกซานต้าจะมาแจกของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนจริงๆนายกเศรษฐาเนี่ยพูดประเด็นเรื่องของค่าแรงมาตลอดนะคะพูดเป็นระลอกระลอกนี่เป็นการพูดเอาไว้ตอนที่แถลงนโยบาย12กันยายนไงนายกบอกว่ารัฐบาลเองจะให้มีการเจรจากันคุยกัน3ฝ่ายใครคุยบ้างจะมีฝั่งของแรงงานจะมีฝั่งของผู้ว่าจ้างและก็ฝั่งของรัฐบาลนี่แหละค่ะหารือกันเลย3ฝ่ายถ้ามีการปรับขึ้นจริงๆปรับขึ้นที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะคะซึ่งรัฐบาลบอกว่าตั้งเป้าเอาไว้ขั้นต่ำเลยน่าจะได้เห็น400บาทเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปด้วยนะคะบอกว่าถ้ามีการปรับขึ้นเนี่ยสเต็ปแรกน่าจะได้เห็น400บาทคือตอนที่บอกปรับขึ้น600เนี่ยมันฮือฮาพอสมควรเพราะหลายคนบอก600รวดเดียวเชียวหรือนายกบอกไม่รวดเดียวสิค่อยๆปรับนายกบอกเลยนะคะว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่น่าจะทำให้เศรษฐกิจเริ่มกระเตื้องขึ้นเริ่มดีขึ้นฉะนั้นค่าแรงเนี่ยค่อยๆทยอยปรับ400บาทปี67แล้ว next station ต่อไปนะคะก็คือ600บาทในปี2570ขยับไปดูกันต่อค่ะสิ่งที่เราเห็นตามมาแล้วกลายเป็นข่าวฮือฮาพอสมควรกับหนังสือฉบับนี้คุณผู้ชมคะจ่าหัวไว้นะคะด่วนที่สุดลงวันที่2พฤศจิกายน66นะคะดิฉันสรุปใจความหนังสือแบบนี้ไงมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือให้รัฐมนตรีแรงงานให้กระทรวงแรงงานเนี่ยไปศึกษาดูถ้าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงทำยังไงและให้รายงานกลับมาที่ครม.เร็วที่สุดเรื่องที่2นะคะ
ให้ฝั่งของรองนายกปานปรีเนี่ยไปศึกษาดูนะคะถ้ามีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยปรับเท่าไหร่ปรับยังไงอะไรถึงเหมาะสมแล้วให้รายงานกลับมาภายในพฤศจิกายนนะคะพอมีหนังสือฉบับนี้ออกมาคุณผู้ชมคะล่าสุดเหมือนมีสัญญาณมาแล้วนะคะเพราะฝั่งของสำนักงบขานรับค่ะสำนักงบบอกว่าถ้าจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยทำได้ทันทีเลยหารือกับกพ.เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้น่าจะได้ข้อสรุปและก็นำสู่ที่ประชุมครม.ภายในพฤศจิกายนนะส่วนมุมของแรงงานนะคะเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็ส่งสัญญาณเหมือนกันไปดูต่อค่ะรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกเลยนะคะเดี๋ยวภายในพฤศจิกายนเดือนนี้น่าจะให้ข้อสรุปนะคะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้ทุกฝ่ายยอมรับได้ก่อนจะประกาศให้เป็นของขวัญปีใหม่ปี67อันนี้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้แต่เมื่อเช้าเนี่ยให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะส่งสัญญาณบอกเหมือนกันปรับขึ้นจริงๆแต่อาจจะไม่400บาททั่วประเทศนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าไปคุยกับฝั่งเอกชนไงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไปคุยกับหลายหน่วยงานมาแล้วแล้วบอกว่า400บาทเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกพื้นที่อาจจะเป็นแค่บางจังหวัดนะคะฉะนั้นต้องรอดูมุมเอกชนบอกว่าอยากจะให้คณะกรรมการไตรภาคีนั่นแหละค่ะเป็นผู้พิจารณาไปดูกันต่อแผนของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคะนายกก็บอกคุณอุ้งอิงให้สัมภาษณ์ก็บอก600บาทขยับขึ้นไม่ได้ขยับรวดเดียวนะคะนี่เลยปี65ที่เราเห็นการปรับมาแล้วเนี่ยนะคะคือขยับขึ้นมา 5.02% ไงตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำบ้านเราไม่เท่ากันนะแต่ละจังหวัดคุณผู้ชมสูงที่สุดอยู่ที่354บาทค่ะถามว่าจังหวัดไหนบ้างมี3จังหวัดนะคะมีระยองชลบุรีและภูเก็ตมีแค่3จังหวัดนี้แหละค่ะที่ได้ราคา354บาทต่อวันทีนี้แผนของรัฐบาลบอกว่าจะขยับเพิ่มขึ้นให้ได้เป็น400บาท400บาทเนี่ยเป้าหมายคือปีหน้านะคะปี67จากนั้นขยับต่อค่ะจะขยับให้ได้เป็น600บาทภายในปี2570นะคะอันนี้เป็นไทม์ไลน์การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตานะคะจำได้หรือเปล่าเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทนะคะหลายคนบอกว่าถึงตอนนี้คงต้องร้องเพลงรอเลยค่ะคือไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เหมือนกันเพราะรอบก่อน 15,000 บาทก็ยังไม่ได้ครบกันแบบทั่วหน้าจับตาให้ดีนะคะความเคลื่อนไหวจากนี้ค่ะนี่เป็นทันเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะกับสุภวรรณโตค่ะ